หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ให้บริการแก่ชุมชนในจังหวัดชายแดนใต้มีภารกิจที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยการคิดค้นผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ยั่งยืนในจังหวัดนราธิวาสปีงบประมาณ2565วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทยโดยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ขอใช้หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทยจำนวน330ชั่วโมงจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในระหว่างวันที่12กันยายนถึงวันที่9ธันวาคมพ.ศ. 2565โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสในการสรรหาผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญและยังได้ควบคุมติดตามการเรียนการสอนและคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องอีกด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทยได้รับความนิยมจากผู้สนใจเป็นจำนวนมากโดยมีผู้เรียนจำนวน20คนสนใจในการประกอบอาชีพผู้ช่วยแพทย์แผนไทยที่นับวันจะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเป็นจำนวนมากขึ้นและวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้เตรียมการจัดทำคลินิกการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกโดยเป็นการให้บริการที่เต็มรูปแบบและเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนได้ประกอบอาชีพทันทีหลังจากเรียนจบอีกด้วยดิฉันนางสาวภัยศรีกฤณะมาจากอำเภอแม่แก่นได้มาเรียนได้มาที่วิทยาลัยชุมชนมีน้องเขาทำงานที่นี่แนะนำไปค่ะได้มาเรียนแพทย์แผนไทยได้ความรู้และมีความรู้สึกที่ดีมากค่ะได้เรียนได้มีความรู้กับแพทย์แผนไทยอาจารย์เขาสอนเป็นกันเองกันมากค่ะได้ความรู้แล้วส่วนพวกน้องๆพวกพี่ๆมีคำแนะนำส่วนไหนที่ว่าเราไม่รู้เราได้รู้ส่วนไหนที่ว่าเรารู้เราก็แนะนำพวกน้องๆได้มาเรียนได้มาอยู่ด้วยกันเป็นกันเองได้ความรู้ว่าจากวิทยาลัยชุมชนมีการสอนในหลักสูตรของแพทย์แผนไทยมี330ก็ได้ความรู้และได้ดีใจที่สุดก็คือได้ใบประกาศที่ว่าของสาธารณสุขค่ะหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทยจึงเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเพื่อร่วมการพัฒนาสร้างความสุขความมั่นคงและความยั่งยืนแก่ประชาชนในจังหวัดนราธิวาสวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจึงมีความประสงค์ร่วมบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสในการร่วมการพัฒนาประชาชนในจังหวัดนราธิวาสให้มีอาชีพมีรายได้และมีความมั่นคงต่อไปสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าวเล่าเรื่องกับ NCC New ค่ะดิฉันนางสาวเยาวรีสายดีนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการนี้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสค่ะก็จะมีข้อมูลข่าวสารดีๆนะคะให้กับท่านผู้ชมทุกๆท่านค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงหลักสูตรน้องใหม่ล่าสุดนะคะของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสค่ะนั่นก็คือหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทยค่ะและที่สำคัญนะคะ
ทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสค่ะก็จะมีการก่อตั้งคลินิกใหม่ล่าสุดนะคะนั่นก็คือคลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะซึ่งในระหว่างที่ทุกท่านนะคะรับชมไลฟ์สดทางเพจ Facebook วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนะคะหากมีข้อสงสัยอะไรนะคะก็สามารถพิมพ์มาทางเพจ Facebook วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้เลยค่ะและในช่วงสุดท้ายนะคะดิฉันก็จะให้ผู้ร่วมรายการค่ะมาตอบคำถามทุกท่านค่ะและวันนี้นะคะดิฉันก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมีผู้เข้าร่วมรายการถึง2ท่านค่ะท่านแรกนะคะอาจารย์สุไหราค่ะและท่านที่2นะคะคุณมูไฮมีนค่ะก่อนอื่นนะคะที่เราจะเข้าสู่คำถามนะคะอยากให้ทั้งสองท่านค่ะแนะนำตัวให้กับผู้เข้าร่วมรายการให้กับเราได้รู้จักค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สุไหรามหามะค่ะเป็นเจ้าหน้าครูประจำวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนะคะก็รับผิดชอบในงานบริการวิชาการของวิทยาลัยชุมชนค่ะค่ะเชิญท่านที่สองค่ะครับสวัสดีครับชื่อนายโมฮิมีนดิมานินะครับก็เป็นแพทย์แผนไทยนะครับประจำวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสซึ่งก็จะรับผิดชอบงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับทั้งไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทยหรือคลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครับค่ะก็ขอขอบคุณทั้งสองท่านนะคะที่สละเวลานะคะมาร่วมรายการของเรานะคะเดี๋ยวเราต่อไปนะคะเราจะเริ่มต้นเข้าสู่คำถามแรกนะคะอย่างที่บอกไปตอนต้นค่ะเราได้พูดถึงหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทยนะคะดังนั้นค่ะหลายๆท่านอาจจะมีข้อสงสัยค่ะว่าที่มาของหลักสูตรนี้ค่ะมีที่มาอย่างไรบ้างนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์สุไหราตอบคำถามนี้ค่ะค่ะก็สำหรับที่มาของหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทยนะคะก็ตามภารกิจของวิทยาลัยชุมชนค่ะเราจะต้องจัดการศึกษาที่เป็นไปตามความต้องการของชุมชนค่ะดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะจัดการศึกษาเนี่ยเราเลยจะต้องศึกษาความต้องการของชุมชนก่อนว่าสังคมเศรษฐกิจและความต้องการอาชีพที่สังคมต้องการเนี่ยมีอาชีพอะไรบ้างซึ่งเราก็พบว่าในส่วนของสถานบริการทางด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะเรายังขาดผู้ช่วยแพทย์แผนไทยค่ะดังนั้นเนี่ยตามภารกิจของวิทยาลัยชุมชนเนี่ยเราสามารถที่จะจัดการศึกษาเพื่อที่จะให้ประชาชนในจังหวัดนราธิวาสมีอาชีพมีรายได้เราเลยพัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยค่ะซึ่งเราก็จะไปขอความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสนะคะแล้วก็ขอใช้หลักสูตรแล้วก็จัดการศึกษาเพื่อที่จะส่งให้ประชาชนในจังหวัดนราธิวาสเรามีอาชีพต่อไปค่ะโอเคค่ะ อย่างที่เมื่อสักครู่นี้นะคะที่ทุกท่านได้รับชมวิดีโอไปหลักสูตรนี้ค่ะได้เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนไปแล้วใช่ไหมคะซึ่งในระหว่างนี้ค่ะผู้ที่เข้าร่วมการอบรมเนี่ยค่ะอยู่ในช่วงระหว่างไหนคะของการเรียนการสอนเนี่ยค่ะเราได้จัดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนในสำหรับการแพทย์แผนไทยนะคะรุ่นแรก330ชั่วโมงเนี่ยค่ะรุ่นแรกของเราตั้งแต่กันยาที่ผ่านมาค่ะก็ในช่วงนี้นักศึกษากำลังฝึกงานค่ะไปออกไปเจอความจริงของชีวิตค่ะว่าจากที่เรียนมาเนี่ยทฤษฎีปฏิบัติที่เราได้ทดสอบกันในห้องเรียนเนี่ยเอาไปใช้จริงแล้วก็เก็บเคสรักษาประชาชนที่ไปใช้บริการในหน่วยบริการของภาครัฐอะค่ะซึ่งเราส่งไปฝึกงานที่โรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้บ้านของนักศึกษาค่ะอย่างที่อาจารย์สุไหราได้บอกไปนะคะพูดถึงลักษณะของหลักสูตรใช่ไหมคะว่าผู้เข้าร่วมอบรมนี้ค่ะจะเรียน2แบบก็คือทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะคะในช่วงนี้ก็คืออยู่ในช่วงปฏิบัติก็คือเป็นการฝึกงานค่ะโอเคค่ะต่อไปค่ะถ้าจะพูดถึงเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเนี่ยค่ะรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนี้เป็นอย่างไรบ้างคะรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทยนี่นะคะก็เราเน้นการฝึกปฏิบัติค่ะควบคู่ไปกับทฤษฎีที่จำเป็นที่จะต้องรู้นะคะอย่างเช่นในเรื่องของอนาโตมีซึ่งผู้เรียนของเราเนี่ยมาจากหลากหลายค่ะไม่ได้เป็นนักเรียนที่จบม.6 มาสุดๆนะคะก็อาจจะบางคนทิ้งการเรียนมานานแล้วนะคะแต่ว่ามีความต้องการมีความชอบในเรื่องของการแพทย์แผนไทยเรื่องการนวดเพื่อสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะมาเรียนได้ดังนั้นเนี่ยในรูปแบบการเรียนของเราเนี่ยเราจะจัดการเรียนแบบ
ในรูปแบบวิทยาลัยชุมชนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงแล้วก็มีความเป็นกันเองแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติได้นะคะแล้วก็นำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เราได้เรียนในห้องเรียนเนี่ยไปใช้จริงได้ค่ะโอเคค่ะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์สุริยาได้บอกไปว่าผู้เข้าร่วมอบรมของเราเนี่ยค่ะมีความหลากหลายใช่ไหมคะถ้าอยากให้พูดถึงคุณสมบัติถ้าต่อไปอะค่ะถ้ามีหลักสูตรนี้ต่อไปนะคะคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมหลักสูตรนี้อะค่ะเป็นอย่างไรคะคุณสมบัติของผู้เรียนหลักสูตรนี้นะคะถ้าผู้เรียนไม่ได้ประสงค์อยากจะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นซึ่งหลักสูตรประกาศนียบัตรเนี่ยในระดับที่สูงขึ้นก็คือในหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรปริญญาตรีต่อไปนะคะถ้าจะแค่เป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยในหลักสูตร330ชั่วโมงนี้เนี่ยก็คือเราไม่จำกัดวุฒิการศึกษาเราไม่จำกัดอายุไม่จำกัดเพศค่ะแล้วก็ต้องมีความสนใจแค่นั้นแค่มีใจรักมาเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะเรียนได้เพราะว่าเราใช้เวลาเรียน3เดือนเนี่ยมันก็ต้องใช้ความอดทนสูงเหมือนกันถูกต้องค่ะใช่ค่ะแล้วก็เป็นการปฏิบัติแล้วเป็นการเรียนในเรื่องของอนาโตมีซึ่งอนาโตมีเนี่ยใครๆก็ถ้ามาในสายวิทยาศาสตร์เนี่ยจะรู้ว่าอนาโตมีเนี่ยมีความกระจุกกระจิกเยอะแยะแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันเป็นศัพท์วิทยาศาสตร์ซึ่งถ้าเป็นประชาชนที่ทิ้งการเรียนมานานอย่างเงี้ยแล้วคือไม่ได้จบสายวิทย์มาอาจจะมีบางคำที่ไม่เคยคุ้นหูคุ้นตาอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะยากหน่อยแต่ว่าด้วยความอดทนเนี่ยทุกคนสามารถที่จะผ่านตรงนี้ไปได้ค่ะยิ่งเนี่ย20คนแรกรุ่นแรกเนี่ยค่ะที่มาเรียนเนี่ยอยู่ยงคงกระพันค่ะคืออยู่มาตั้งแต่ต้นจนตอนนี้ใกล้จบแล้วท้อบ้างแต่มีกำลังใจทุกคนจะให้กำลังใจกันและกันแล้วก็จนตอนนี้ไปฝึกงานก็มีส่งใจให้กันอยู่เรื่อยๆค่ะก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคตรงนั้นได้แล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากแต่มันก็ไม่ง่ายแต่ก็จะทุกคนจะพยายามผ่านพ้นไปให้ได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของการที่ผู้เรียนตรงนี้ค่ะเขาไม่ได้มีวุฒิปริญญาไม่ได้มีวุฒิสายวิทย์มาใช่ไหมคะเขาก็สามารถที่จะมาเรียนได้แต่ถ้าใครที่จบสายวิทย์มาจบม.6มาในสายวิทย์ก็สามารถที่จะเก็บเครดิตแบงก์ตรงนี้ได้ซึ่งหลักสูตรประกาศนียบัตรเนี่ยเราเทียบ18หน่วยกิตซึ่งเก็บเครดิตตรงนี้เพื่อที่จะไปเรียนต่อในหลักสูตรอนุปริญญาต่อไปซึ่งอาจจะเป็นอนาคตของวิทยาลัยชุมชนค่ะอาจจะมีหลักสูตรอนุปริญญาการแพทย์แผนไทยต่อไปค่ะไม่แน่นะคะมันเป็นเรื่องของอนาคตอาจจะเป็นจริงก็ได้ค่ะว่าวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนะคะอาจจะมีสาขาเพิ่มนั่นก็คือสาขาผู้ช่วยแพทย์แผนไทยนั่นเองค่ะ อย่างที่อาจารย์สุเฮลาได้บอกไปนะคะว่าคนที่อยากจะมาเรียนนะคะไม่จำเป็นต้องจบสายวิทย์ก็ได้ถ้าเป็นสายศิลป์แต่ขอให้มีความตั้งใจอะค่ะก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนได้ค่ะแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะค่ะได้ตามข่าวไปก็คือว่าได้มีการไปนิเทศผู้ที่เข้าร่วมอบรมนะคะได้ไปฝึกงานการไปนิเทศเนี้ยค่ะมีฟีดแบคอย่างไรบ้างนะคะอยากจะให้น้องมูฮัมหมัดช่วยตอบหน่อยค่ะครับก็อย่างที่อาจารย์ยาวรีได้ทราบไว้นะครับว่าสัปดาห์ที่แล้วเราได้นิเทศติดตามการฝึกงานของผู้เรียนของเราซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้ไปที่โรงพยาบาลระแงะก็ได้รับการต้อนรับจากได้รับเกียรตินะครับให้การต้อนรับโดยนายแพทย์นะครับเอกวิทย์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลระแงะให้การต้อนรับด้วยตัวเองแล้วก็ได้มีการพูดถึงว่าท่านเนี่ยนะครับก็ได้ไปสัมผัสกับผู้เรียนของเราที่ส่งไปจำนวน4คนณโรงพยาบาลระแงะเนี่ยครับท่านก็ได้ให้ข้อมูลได้ให้ฟีดแบคกลับมานะครับว่าก็สามารถช่วยเหลืองานของแพทย์แผนไทยได้ดีนอกจากนั้นก็คือเวลาไปฝึกงานเนี่ยก็ต้องยอมรับครับว่าเวลาเราไปฝึกงานเนี่ยอาจจะมีบางอย่างที่ไม่ได้ครอบคลุมในวิชาที่เราได้สอนไปทั้งนี้ทั้งนั้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจึงสำคัญและในและผู้อำนวยการโรงพยาบาลระแงะเองก็ได้เน้นย้ำตรงนี้ว่าผู้ช่วยแพทย์แผนไทยของเราที่ส่งไปเนี่ยก็สามารถช่วยเหลืองานของแพทย์แผนไทยได้ทุกอย่างครับตั้งแต่การจัดเตียงเอ่ยหรือว่านัดคิวคนไข้หรือแม้แต่ให้การรักษาที่เราจะเรียกว่าหัตถเวชกรรมไทยนะครับหมายถึงการนวดรักษาด้านการแพทย์แผนไทยครับก็ตรงนี้ผู้ช่วยของเราก็สามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีครับโอเคถือว่าเป็นการประเมินหลักสูตรของเรานะคะว่าก็เป็นไปแนวทางที่เป็นไปตามหลัก
ของกระทรวงสาธารณสุขนะคะโอเคค่ะต่อไปค่ะหลังจากที่ผู้เข้าร่วมอบรมนะคะได้ฝึกงานตามสถานประกอบการต่างๆไปแล้วเนี่ยค่ะเขาจะต้องทำอะไรต่อไปคะเดี๋ยวขอเชิญอาจารย์สุเวลาก่อนนะคะค่ะก็หลังจากฝึกงานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการประชุมปัจฉิมหลังจากฝึกงานค่ะเพื่อที่จะมารับฟังความคิดเห็นของแต่ละคนว่าหลังจากที่ตัวเองเรียนมาแล้วแล้วเอาความรู้ไปใช้แล้วไปใช้จริงแล้วอะค่ะก็มีอะไรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขหรือว่าจะมีอะไรที่จะเป็นแนวทางให้รุ่นน้องรุ่นต่อไปถ้าเรามีรุ่นน้องต่อไปนะคะก็ให้รุ่นพี่เนี่ยให้แนวทางมาว่าถ้ามีรุ่นต่อไปแล้วเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวก่อนที่จะออกไปฝึกงานเนี่ยเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างค่ะค่ะแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะครับก็อย่างที่อาจารย์สุเฮลาว่านะครับก็หลังจากจบการฝึกงานเนี่ยเราก็จะมีการนัดประชิมนิเทศหลังการฝึกงานเพื่อที่จะฟังฟีดแบ็กจากผู้ที่ฝึกงานเองหรือในกรณีที่มีเคสหรือว่าการรักษาที่น่าสนใจเนี่ยเราก็อาจจะให้ผู้ที่ไปฝึกงานเนี่ยได้กลับมาเล่าสิ่งที่ตัวเองเจอว่าเป็นเคสประมาณไหนผู้ป่วยเป็นยังไงทำการนวดรักษาไปแล้วอาการเป็นยังไงดีขึ้นไหมก็อาจจะให้พวกเขาเนี่ยได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเล่าประสบการณ์กันครับอืมโอเคค่ะแล้วถ้าผู้ที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้เรียกว่าเรียนไปครบตามจำนวนหลักสูตรเรียบร้อยแล้วอะค่ะสิ่งที่เขาจะได้กลับไปเนี่ยค่ะนั่นคืออะไรคะน้องมอยมินก่อนครับก็แน่นอนนะครับว่าหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าไม่ได้นับความรู้ที่จะได้เนี่ยครับสิ่งที่สำคัญมากก็คือใบประกาศนียบัตรหรือว่าใบประกาศที่จะสามารถนำไปประกอบอาชีพซึ่งใบประกาศตรงนี้เนี่ยทางวิทยาลัยชุมชนของเราก็ได้ทำMOU บันทึกข้อตกลงทางด้านวิชาการกับทางสาธารณสุขจังหวัดเอาไว้แล้วนะครับเพื่อที่ว่าผู้เรียนที่เรียนไปแล้วจบไปแล้วเนี่ยสามารถมีใบประกาศที่กระทรวงสาธารณสุขให้การยอมรับแล้วก็สามารถไปปฏิบัติงานณศูนย์บริการด้านภาครัฐหรือไม่ก็เอกชนก็สามารถไปปฏิบัติงานได้ก็อย่างเช่นไปเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยที่โรงพยาบาลที่มีให้บริการแพทย์แผนไทยนะครับแล้วก็รวมไปถึงรปสตหรือว่าสถานีอนามัยที่เรารู้จักกันนะครับโอเคค่ะเดี๋ยวขอถามอีกนิดค่ะใบประกาศนี้ค่ะมีความจำเป็นไหมคะสำหรับผู้ที่ต้องการไปประกอบอาชีพเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยนี้ค่ะครับแน่นอนครับจำเป็นแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพื่อที่จะเป็นการยืนยันนะครับว่าคุณเนี่ยได้เรียนหรือว่าได้มีความรู้ที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเพราะว่าผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเนี่ยไม่ได้มีความสามารถหรือว่าไม่ได้มีความรู้ในเรื่องการนวดอย่างเดียวนี่ผมจะยกตัวอย่างวิชาที่เขาได้เรียนกันนะครับก็จะมีตั้งแต่วิชาอนาโตมีวิชากฎหมายวิชาชีพวิชาระบบสุขภาพซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันจำเป็นที่จะนำไปประกอบอาชีพเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเพราะฉะนั้นการันตีได้เลยครับว่าผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเนี่ยไม่ได้ทำได้แค่นวดแน่นอนในส่วนต่างๆที่จะสามารถเป็นผู้ช่วยหรือว่าช่วยเหลืองานของแพทย์แผนไทยเนี่ยตรงนี้ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยก็จะสามารถทำแล้วก็มีความชำนาญแน่นอนครับโอเคค่ะอย่างที่บอกไปค่ะความรู้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เฉพาะทางมากๆนะคะดังนั้นนะคะผู้ที่จะได้ใบประกาศแบบนี้ไปอะค่ะจะต้อง เรียนจบหลักสูตรแล้วก็ได้รับการดูแลจากวิทยากรอย่างเต็มที่มากๆเลยค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงประเด็นที่2นั่นก็คือประเด็นของคลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะ อย่างที่ได้บอกไปในต้นรายการนะคะว่าทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสค่ะจะมีการเปิดให้บริการนะคะคลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะก่อนอื่นอยากจะรู้ถึงความแตกต่างค่ะของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะสองคำนี้ค่ะมันมีความแตกต่างอย่างไรบ้างคะครับจริงๆก็มันเป็นสิ่งเดียวกันนะครับต้องพูดว่าแพทย์แผนไทยเนี่ยเป็นซับเซตหรือว่าเป็นหน่วยย่อยของการแพทย์ทางเลือกซึ่งถ้าเราพูดกันในปัจจุบันเนี่ยครับการแพทย์ก็จะมีทั้งการแพทย์กระแสหลักที่เราจะเรียกว่าแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็การแพทย์ทางเลือกซึ่งแพทย์แผนไทยเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในการแพทย์ทางเลือกในการแพทย์ทางเลือกก็จะมีทั้งการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนจีนหรือว่าหมอพื้นบ้านอันนี้ก็จะรวมเป็นการแพทย์ทางเลือกเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยเป็นแพทย์แผนไทยจะเปิดคลินิก
ก็อาจจะตั้งชื่อคลินิกว่ามูไฮมีนคลินิกการแพทย์แผนไทยแต่ถ้าเกิดว่าภายในคลินิกเนี่ยได้มีการให้บริการอื่นๆอย่างเช่นบริการของแพทย์แผนจีนหรือว่าอาจจะมีหมอพื้นบ้านประจำอยู่เนี่ยก็จะให้ชื่อคลินิกว่าการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ซึ่งมันเป็นเพียงแค่ชื่อเท่านั้นนะครับโอเคค่ะแล้วอย่างที่น้องโมเฮมีได้บอกไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องความหมายของการแพทย์แผนไทยแล้วก็การแพทย์ทางเลือกนะคะแล้วคิดว่าท่านผู้ชมน่าอยากจะรู้อะค่ะว่าคลินิกของเราเนี่ยค่ะมีการให้บริการอะไรบ้างแล้วก็ด้านใดบ้างค่ะคลินิกของเรานะครับก็จะเป็นคลินิกการแพทย์แผนไทยเลยก็คือจะให้บริการด้านการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์แผนไทยที่มีใบประกอบวิชาชีพจะให้การรักษานวดรักษานวดแก้อาการอย่างเช่นนวดปวดข้อบ่าไหล่ซึ่งต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้ในวัยทำงานเนี่ยพบเจออาการพวกนี้ได้มากเลยทีเดียวหรือว่าที่เราจะรู้จักกันในชื่อออฟฟิศซินโดรมนั่นเองครับนอกเหนือจากนั้นก็จะมีการรักษาโดยการใช้ยาสมุนไพรให้บริการนวดเพื่อสุขภาพหรือแม้แต่ให้บริการนวดกระตุ้นกล้ามเนื้อในผู้ป่วยที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงเพื่อป้องกันภาวะกล้ามเนื้อรีบนะครับก็การนวดตรงนี้ก็จะสามารถช่วยแก้อาการเหล่านี้ได้คลินิกของเราก็จะมีให้บริการครับค่ะแล้วถ้าท่านผู้ชมนี้ค่ะอยากจะมารับบริการณวันนี้นี้ได้ไหมคะตอนนี้นะครับตอนนี้ขั้นตอนของเรายังอยู่ในช่วงของการจัดตั้งคลินิกแล้วก็ดำเนินการในส่วนตอนนี้ก็อย่างที่ได้ทราบกันเมื่อกี้นะครับว่ายังอยู่ในช่วงของการฝึกงานของผู้ช่วยแพทย์แผนไทยซึ่งผู้ช่วยที่จบในรุ่นแรกของเราเนี่ยเราก็จะมีการนำมาทำงานร่วมกันที่คลินิกการแพทย์แผนไทยของเราซึ่งในด้านอาคารสถานที่เองก็เกือบเสร็จแล้วล่ะครับถ้าสามารถไปติดตามในเพจของคลินิกได้เช่นเดียวกันตอนนี้ก็จะมีอัปเดตเรื่อยๆว่าสถานที่เนี่ยมีความพร้อมประมาณไหนแล้วซึ่งถ้าเป็นไปตามแผนที่วางไว้นะครับก็น่าจะช่วงต้นปี66ก็จะสามารถให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ได้ครับโอเคค่ะต้นปีมกรานะคะครับค่ะปี66นั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะถ้าอยากจะรู้ว่าเปิดวันไหนจริงๆเนี้ยค่ะก็สามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook นะคะของ คลินิก คืออะไรนะคะชื่อเพจชื่อเพจต้องฝากด้วยนะคะคลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสสามารถไปเสิร์ชใน Google หรือไปเสิร์ชในค้นหาทาง Facebook ได้เลยครับโอเคค่ะหรืออีกเพจนึงนะคะก็คือเพจของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสค่ะก็จะมาบอกท่านผู้ชมนะคะว่าช่วงเวลาที่จะเริ่มเปิดคลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะจะเปิดในวันเวลาไหนนะคะแล้วอีกเรื่องนึงนะคะก็คืออ่ะถ้าพูดถึง เรื่องวันและเวลาที่ให้บริการนะคะของคลินิกเราเนี้ยค่ะถ้าจะเปิดในปีหน้านี้ค่ะ เปิดวันและเวลาไหนคะครับคลินิกของเราก็จะให้บริการทั้งหมดนะครับ6วันต่อสัปดาห์ก็คือตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์ก็จะมีวันหยุดเพียงแค่วันอาทิตย์วันเดียวโดยที่วันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเราจะให้บริการตั้งแต่10โมงจนถึง6โมงเย็นแล้วก็วันเสาร์จะให้บริการเช้าหน่อยก็คือจะให้บริการตั้งแต่9โมงไปจนถึง5โมงเย็นเพื่อรองรับท่านที่ทำงานหรือว่าเลิกงานบางคนอาจจะไม่มีเวลามาในเวลางานก็สามารถมาในช่วงเวลาที่เลิกงานได้ครับโอเคครับแล้วจะพูดถึงเรื่องที่ตั้งถ้าอยากจะมาเนี่ยค่ะสถานที่ตั้งของคลินิกนี้อยู่ตรงไหนคะคลินิกก็หาง่ายมากเลยครับก็จะอยู่ข้างกับอาคารวิทยาบริการนะครับของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสซึ่งถ้าเรามาจากฝั่งของปลักปลาหรือว่ามาจากนราธิวาสที่เป็นทางหลักที่มาจากปัตตานีนะครับเลี้ยวเข้ามาที่ปลักปลาเนี่ยก็จะเจอกับรั้วของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสซึ่งเป็นรั้วแรกก็สามารถเข้ามาได้เลยก็จะเป็นอาคารวิทยาบริการซึ่งเป็นอาคารห้องสมุดของวิทยาลัยชุมชนคลินิกของเราก็จะตั้งอยู่ข้างๆกับอาคารวิทยาบริการครับโอเคนะคะหวังว่านะคะก็จะได้รับการต้อนรับจากทุกๆท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นคนในจังหวัดนราธิวาสหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะคะก็อยากจะให้มารับการบริการนะคะที่คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะเป็นช่วงของการถามตอบนะคะถามตอบก็คือคำถามจะมาจากเพจ Facebook ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสค่ะเดี๋ยวทีมงานช่วยส่งคำถามมาด้วยนะคะไม่มีประสบการณ์แล้วก็ไม่เรียนไม่จบม.6
ถ้าคำถามแรกนะคะถ้าคนที่เข้าร่วมอบรมนะคะของหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทยไม่มีประสบการณ์เลยแล้วก็เรียนไม่จบม.6 นี้ค่ะสามารถเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้ได้ไหมคะสั้นๆค่ะได้ได้สั้นจริงๆนะคะสั้นแต่ผมขอ เพิ่มเติมจากอาจารย์สุเฮลาได้ไหมครับใช่ค่ะเนื่องจากว่าหลักสูตรนี้เนี่ยครับก็จะมีการเรียนทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติซึ่งในการปฏิบัติการนวดเนี่ยมันอาจจะมีบางท่วงท่าที่อาจจะต้องใช้ในการนั่งพับเพียบซึ่งตรงนี้ก็อาจจะจำเพาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาไม่สามารถนั่งพับเพียบได้เนี่ยก็อาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาตามหลังได้แต่ถ้าเกิดว่าโอเคคุณไม่ได้มีปัญหาก็สามารถทุกเพศทุกวัยสามารถเรียนได้ครับโอเคค่ะก็อีกนิดนึงค่ะในส่วนของผู้ที่สนใจจะมาเรียนในหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทยนะคะก็ไม่มีประสบการณ์แล้วไม่จบม.6 มาได้ค่ะแต่ถ้าคิดว่าจะเพื่อเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นก็จำเป็นที่จะต้องม.6 สายวิทย์ค่ะแล้วก็เก็บเครดิตแบงค์ไว้เพื่อที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นค่ะในส่วนของสุขภาพก็อย่างเช่นหมอมีนบอกเมื่อกี้ค่ะว่าเช็คเข่าค่ะว่าสามารถที่จะนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิได้ไหมแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือจะต้องชันเข่าแล้วก็กดแรงค่ะดังนั้นเนี่ยเขาต้องดีโอเคค่ะอาจจะมีข้อจำกัดเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะว่าเขาต้องดีใช่ไหมคะโอเคค่ะต่อไปคำถามที่สองนะคะจากทางบ้านนะคะถามว่าอยากจะมีโอกาสไหมคะที่จะเปิดหลักสูตรนี้ในครั้งที่สองนี้ค่ะมีไหมคะเชื่อว่ามีค่ะในปีหน้านะคะปี2566ค่ะก็คาดว่าจะมีอีกสัก1รุ่นค่ะแต่ว่าเมื่อไรนั้นคอยติดตามในเพจนะคะเพจของคลินิกแล้วก็เพจวิทยาลัยชุมชนโอเคค่ะแน่นอนนะคะอาจารย์สุเฮลาให้การยืนยันแล้วว่าจะมีรุ่นที่2ของหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทยค่ะต่อไปค่ะคำถามต่อไปค่ะการฝึกประสบการณ์ต้องเก็บคนไข้ในเคสค่ะโอเคค่ะเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรนะคะถ้าเขาต้องไปอยู่ในช่วงของการปฏิบัติงานนะคะการฝึกประสบการณ์เขาต้องเก็บเคสคนไข้นี้กี่เคสคะครับก็ระยะเวลาของหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย330ชั่วโมงเนี่ยจะมีข้อบังคับหรือว่าหลักเกณฑ์ที่คุณต้องเก็บเคสก็คือจำนวน35เคสครับโดยจะแบ่งตามกลุ่มโรคต่างๆเกลี่ยกันให้พอดีครับว่าทั้งกลุ่มโรคทั้งหมดที่เราจะเจอได้เนี่ยให้เก็บเคสรวมทั้งหมด35เคสซึ่งอันนี้เนี่ยก็จำเป็นจะต้องพูดคุยกับอาจารย์ประจำแหล่งฝึกนะครับเพราะว่าแล้วบางโรงพยาบาลก็ไม่ได้มีเคสหลากหลายหรือว่าอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของผู้ป่วยแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่ได้ฟิกมากแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเก็บจำนวนเคส35เคสครับโอเคค่ะเลขสำคัญนะคะก็คือเก็บเคส35เคสค่ะต่อไปค่ะจะมาพูดถึงค่าใช้จ่ายของการเรียนหลักสูตรนี้ค่ะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะค่าใช้จ่ายไม่เกิน 1,000 บาทค่ะไม่ประมาณค่ะ 1,000 ค่ะโอเคเพราะว่าเราตามหน่วยกิจในการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนนะคะเราก็จะมีค่าหน่วยกิจละ25บาทค่ะโอเคค่ะถ้าเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เสียไปกับสิ่งที่ได้กลับมานี้อาจจะมีมูลค่ามากกว่านะคะโอเคค่ะค่าใช้จ่ายก็คือประมาณ 1,000 บาทนะคะหากคนที่อยากจะเข้าร่วมอบรมนะคะในรุ่นที่2นะคะก็สามารถที่จะเก็บเงินไว้พังๆประมาณ 1,000 บาทก็สามารถเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทยได้ค่ะขอเสริมอีกนิดนึงค่ะในค่าเทอมตรงนี้เราจะมีการเรียนการสอนเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์ทุกวันค่ะทุกวันก็คือเป็นเวลาเหมือนเวลาทำงานนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่สนใจที่จะมาเรียนนะคะก็จะต้องมีเวลาให้กับการเรียนนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เช้าจนเย็นค่ะเลือกเรียนก็สี่โมงปกติค่ะก็คือเริ่มประมาณ9โมงไหมคะ9โมงจนถึงเอา8ครึ่งจนถึง4โมงเย็นนะคะโอเคค่ะต่อไปค่ะมีผู้ส่งคำถามมานะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องคลินิกค่ะเรื่องค่าใช้จ่ายเวลาที่จะเข้าไปรับบริการเนี้ยค่ะของคลินิกมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างคะหรือว่าเท่าไหร่บ้างคะก็เป็นมาตรฐานนะครับถ้าคลินิกของเราเนี่ยเบื้องต้นที่เราจะทำการเปิดเนี่ยอาจจะมีการเก็บค่าบริการก็ไม่เกินค่ามาตรฐานครับการนวดรวมประครบเนี่ยก็จะอยู่ที่ชั่วโมงละ250บาทครับก็ประมาณนั้นแต่ว่าเราก็ถ้าท่านที่สามารถเบิกได้
เราก็จะสามารถเขียนใบเสร็จให้ท่านไปเบิกกับต้นสังกัดของท่านได้ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ค่าราชการหรือประกันสังคมในที่นี้ก็สามารถเขียนใบเสร็จให้ท่านเนี่ยไปสามารถกับเบิกกับต้นสังกัดของท่านได้ครับอืมโอเคค่ะประกันสังคมเนี่ยต้องเสริมนะครับว่าเป็นประกันสังคมบางต้องท่านที่ทำประกันสังคมไว้เนี่ยอาจจะต้องเช็คการให้บริการว่าครอบคลุมการให้การรักษาในขั้นไหนบ้างซึ่งบางหน่วยงานก็อาจจะสามารถเบิกได้แต่บางหน่วยงานก็อาจจะไม่สามารถเบิกได้ซึ่งทั้งนั้นเนี่ยท่านที่ทำประกันสังคมไว้ก็อาจจะต้องศึกษารายละเอียดประกันสังคมที่ท่านได้ทำเอาไว้ด้วยนะครับโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วต่อไปนะคะคำถามคือมีนวดเสริมความงามไหมคะตรงนี้ยังไม่ได้อยู่ในแผนที่เราจะเปิดไว้แต่ในอนาคตถ้าเกิดว่าเป็นที่ต้องการของชุมชนหรือว่าเป็นที่ต้องการของผู้มารับบริการเนี่ยแน่นอนว่าการนวดในเชิงการนวดสปาเนี่ยก็สามารถทำให้บริการได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยความที่ว่าชุมชนของเราอาจจะเป็นชุมชนมุสลิมนะครับเราก็อาจจะต้องคำนึงในข้อนี้ด้วยก็อาจจะต้องมีการรับบุคลากรที่เป็นเพศหญิงเพศชายมาเพิ่มเพื่อที่ว่าจะสามารถให้บริการตรงนี้ได้ครับโอเคค่ะต่อไปค่ะคำถามสุดท้ายจากท่านผู้ชมแล้วนะคะท่านผู้ชมถามว่าจะมีบริการนอกเวลาไหมอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้จะมีวันเสาร์ใช่ไหมคะแล้วถ้าอยากจะขอให้มีวันอาทิตย์แบบนี้จะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะอันนี้ก็ตามที่จะสำรวจความต้องการนะคะเบื้องต้นก็คือเราอาจจะนำร่องในส่วนของวันเสาร์ก่อนถ้ามีความต้องการของประชาชนที่จะมารับบริการในวันอาทิตย์นะคะก็เราก็อาจจะเปลี่ยนแปลงแผนการให้บริการได้ค่ะโอเคถ้ามีคำขอมาเยอะๆนะคะอาจจะมีแผนที่จะเปิดวันอาทิตย์ก็ได้เป็น1สัปดาห์เลย7วันนะคะ ครับโอเคค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะสุดท้ายของรายการแล้วนะคะอยากจะให้ทั้งสองท่านนะคะฝากถึงหลักสูตรหรือว่าฝากถึงคลินิกของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนะคะให้กับท่านผู้ชมหน่อยค่ะอ่ะเริ่มจากอาจารย์สุฮิลาค่ะค่ะก็ในส่วนของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนะคะเราได้ให้การจัดการศึกษาในหลายรูปแบบนะคะก็อย่างที่ทุกท่านได้รู้จักก็คือจะเป็นในหลักสูตรอนุปริญญานะคะที่เราได้จัดซึ่งวิทยาลัยชุมชนเราไม่มีแค่อนุปริญญาเรามีทั้งประกาศนียบัตรแล้วก็เรามีหลักสูตรบริการวิชาการซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตรฝึกอบรมนะคะที่ใครๆรู้จักซึ่งเราก็มีแผนในการให้บริการในหลักสูตรการบริการวิชาการเนี่ยหลากหลายซึ่งอยากจะให้ทุกท่านนะคะติดตามในเพจของวิทยาลัยชุมชนนะคะว่าเรามีการจัดหลักสูตรอะไรบ้างซึ่งทุกหลักสูตรนะคะเป้าหมายของวิทยาลัยชุมชนคือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็นำไปสู่รายได้ครอบครัวต่อไปค่ะโอเคค่ะต่อไปค่ะเชิญน้องมุฮัมมีนค่ะครับสำหรับผมก็ในฐานะแพทย์แผนไทยนะครับก็ขอฝากนะครับว่าการดูแลสุขภาพของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญดังนั้นก็ขอให้แพทย์แผนไทยเป็นหนึ่งในตัวเลือกนะครับที่ท่านจะนึกถึงเมื่อมีอาการผิดปกติทางด้านสุขภาพก็อยากจะให้นึกถึงแพทย์แผนไทยอย่างเราไม่ได้มีดีแค่การนวดแน่นอนครับเราสามารถให้บริการทั้งดูแลสุขภาพหรือว่าฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยหรือว่าประชาชนของเราได้อย่างแน่นอนครับโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆนะคะให้กับท่านผู้ชมนะคะทั้งเพจ Facebook วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนะคะและที่สำคัญค่ะก็ขอบคุณนะคะผู้เข้าชมเพจ Facebook ของเรานะคะแล้วผู้ที่ให้ข้อคำถามนะคะที่มาอยู่กับเราตลอดรายการเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งค่ะและสวัสดีค่ะAudio Jungle. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ให้บริการแก่ชุมชนในจังหวัดชายแดนใต้มีภารกิจที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยการคิดค้นผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ยั่งยืนในจังหวัดนราธิวาสปีงบประมาณ2565วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทยโดยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ขอใช้หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทยจำนวน330ชั่วโมงจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในระหว่างวันที่12กันยายนถึงวันที่9ธันวาคมพ.ศ. 2565โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสในการสรรหาผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญและยังได้ควบคุมติดตามการเรียนการสอนและคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องอีกด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทยได้รับความนิยมจากผู้สนใจเป็นจำนวนมากโดยมีผู้เรียนจำนวน20คนสนใจในการประกอบอาชีพผู้ช่วยแพทย์แผนไทยที่นับวันจะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเป็นจำนวนมากขึ้นและวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้เตรียมการจัดทำคลินิกการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกโดยเป็นการให้บริการที่เต็มรูปแบบและเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนได้ประกอบอาชีพทันทีหลังจากเรียนจบอีกด้วยดิฉันนางสาวภัยศรีกปินะมาจากอำเภอแม่แก่นได้มาเรียนได้มาที่วิทยาลัยชุมชนมีน้องเขาทำงานที่นี่แนะนำไปค่ะได้มาเรียนแพทย์แผนไทยได้ความรู้และมีความรู้สึกที่ดีมากค่ะได้เรียนได้มีความรู้กับแพทย์แผนไทยอาจารย์เขาสอนเป็นกันเองกันมากค่ะได้ความรู้และส่วนพวกน้องๆพวกพี่ๆมีคำแนะนำส่วนไหนที่ว่าเราไม่รู้เราได้รู้ส่วนไหนที่ว่าเรารู้เราก็แนะนำพวกน้องๆได้มาเรียนได้มาอยู่ด้วยกันเป็นกันเองได้ความรู้ว่าจากวิทยาลัยชุมชนมีการสอนในหลักสูตรของแพทย์แผนไทยมี330ก็ได้ความรู้และได้ดีใจที่สุดก็คือได้ใบประกาศที่ว่าของสาธารณสุขค่ะหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทยจึงเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเพื่อร่วมการพัฒนาสร้างความสุขความมั่นคงและความยั่งยืนแก่ประชาชนในจังหวัดนราธิวาสวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจึงมีความประสงค์ร่วมบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสในการร่วมการพัฒนาประชาชนในจังหวัดนราธิวาสให้มีอาชีพมีรายได้และมีความมั่นคงต่อไป